เป็นอะไรที่ฉุกละหุกมากครับวันนี้เพราะว่าอยู่ๆก็ประตูด้านคนผู้โดยสารก็เปิดไม่ได้ดังนั้นเพื่อนๆก็เลยต้องลงข้างประตูที่เป็นของคนถามแทนเพื่อที่จะมาอะไรกินข้าวเพราะว่าคุณแม่ก็ให้ตังมากินข้าวกันที่ 1,000 บาทก็เพื่อนมี22คนก็กินแค่ได้คนละ35บาทก็โอเคเพราะยังไงก็ได้เพราะวันนี้เราชนะทำอะไรก็ดูไม่น่าเกลียดมันสุดวิสัยเรียโอ้ระวังนะยางแบนหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยฉันบอกแล้วเธออย่ามานั่งฝั่งนู้นมันเอียงข้างใช่ไหมเออพลังลดพลัง